ขโมยกระโจนยังคงเยอะนะคะเราก็ต้องเตือนภัยกันซะหน่อยเพราะล่าสุดไปเกิดเหตุที่อุดรธานีเจ้าของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าคือถึงแบบบอนตำรวจเลยนะว่าช่วยจับตัวคนร้ายให้ได้ในเร็ววันหน่อยเพราะใจกล้าจริงๆย่องเข้ามาขโมยทีวีกับลำโพงแบบไม่เกรงใจใครวงจรปิดเห็นตั้ง2ครั้งซ้อนนะคะเดี๋ยวดูกันนี่มาแล้วค่ะอันนี้เป็นวงจรปิดในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถนนโพสีเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะลักษณะของคนร้ายเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมาแล้วค่ะโอ้ไม่กลัวใดๆเนาะหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่ทำทีเป็นเดินคุยโทรศัพท์ด้อมๆมองๆพอไม่มีเจ้าของร้านไม่มีพนักงานก็เลือกสิ่งของที่ต้องการขโมยก่อนไปถูกใจลำโพงบลูทูธที่ตั้งเอาไว้บนชั้นวางของนะคะค่อยๆหยิบกล่องลำโพงไปกับกล่องโทรทัศน์อีกหนึ่งเครื่องจากนั้นก็เดินออกจากร้านไปอย่างใจเย็นค่ะเย็นวันที่7กุมภาพันธ์คือวันที่เขาขโมยไปนะคะคือคิดในใจว่าไม่มีใครเห็นแต่เดี๋ยวนะคะกล้องวงจรเห็นเนาะพอวันที่10กุมภาพันธ์กลับมาอีกค่ะย่ามใจย้อนกลับมาในเวลาใกล้เคียงการคราวนี้สวมหมวกใส่หน้ากากอนามัยอำพรางใบหน้าทำทีไปเดินคุยโทรศัพท์เข้ามาเหมือนเดิมนะจากนั้นไปหยิบเหมือนเดิมค่ะกล่องโทรทัศน์1เครื่องซึ่งรุ่นใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เดินออกจากร้านไปเลยค่ะเธอก็ช่างแบบว่าหอบเก่งเนาะคลิปนี้เลยเป็นหลักฐานให้เจ้าของร้านเขาเอาไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีแล้วนี่หิ้วไปอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะโทรทัศน์จอแบนเนี่ยค่ะไปแล้วนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าปกติจะมีลูกน้องนอนเฝ้าร้านอยู่ด้านหน้าส่วนจุดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้จนกระทั่งจัดของพบความผิดปกติก็คือรู้อะว่ามีของหายไปเปิดวงจรปิดดูอุ้ยมา2ครั้ง2คราวนะความเสียหายตรงนี้คือ 12,000 บาทนะคะอยากฝากถึงคนร้ายว่าโอ้โหถ้าเขาจะขโมยของกันแบบนี้เนี่ยอย่าทำเลยขายได้แต่ละชิ้นไม่ใช่เรื่องยากอยากให้หาอาชีพสุจริตทำดีกว่าและอยากให้ตำรวจตามจับตัวมาให้ได้เร็วๆภายสังคมเหลือเกินหากปล่อยไว้อย่างนี้ร้านค้าอื่นอาจจะโดนด้วยนะในพื้นที่ใกล้เคียงฟังเลยค่ะเช้ามันผิดปกติตรงที่มันเคยมีของตั้งอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีเนาะก็เลยสงสัยแล้วว่าน่าจะมีของหายหรือไงก็เลยไปถามลูกน้องน้องบอกว่าเอ๊ะใช่มันเคยมีของตรงนี้เสร็จแล้วก็เลยต้องไปไล่กล้องวงจรก็อย่างที่เห็นครับเห็นคนร้ายใช่ใช่ครับใช่คืออย่างนี้ครับก็ไม่อยากให้มาลักของกันเนาะเพราะว่าเปิดร้านมาก็อยากขายของได้กว่าจะขายได้แต่ละตัวนี่ยากลำบากสมัยนี้จริงค้าขายลำบากนะคะแต่ว่าคนขโมยนี่แหมง่ายได้เหลือเกินนะไม่ทำมาหากินอะไรเบื้องต้นตำรวจสืบสวนจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพิ่มเติมเพื่อหาเบาะแสมาดำเนินคดีค่ะของขายยากอยู่แล้วจับโจรได้นี่จ่ายค่าของมาเลยถือว่าขายให้แต่ว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วผิดทางอาญาด้วยลักทรัพย์ค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8